อีกกระแสนะครับที่สังคมสงสัยนั่นก็คือเส้นทางการเงินของพรีมายาเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงครับกับดารานักแสดงกลุ่มหนึ่งครับทางตำรวจบอกว่าตำรวจไซเบอร์ขอดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนครับว่าจริงหรือไม่นะครับผมเอาละก็คือที่ตอนนี้คนก็ไปพูดกันคืออีกกระแสหนึ่งครับแต่ตอนนี้ที่เขาโดนจับเนี่ยคือเรื่อง 6,000 เรื่อง 15 ล้านครับแต่มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันมีดารากลุ่มหนึ่งหรือเปล่าที่ไปมีความเชื่อมโยงกันครับดารากลุ่มไหนเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะแถลงข่าวแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนไปดูประวัติของเมพรีมายาเมพรีมายารู้สึกว่าตอนวันนี้เพิ่งไปเองก็เพิ่งไปเปิดดูวันนี้สัมภาษณ์หนังสือฮัลโหลเลยนะฮัลโหลคุณเข้าไปใน Google เขียนว่าเมพรีมายาปุ๊บฮัลโหลขึ้นเลยนะถึงชีวิตลักชัวรี่ของเขาว่าคนคนนี้มาจากไหนอะไรยังไงครับปรากฏเขาบอกชีวิตของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กที่ร่ำรวย โอเคแหละมันไม่แปลกหรอก คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมครับจะรวยไม่รวยอ่ะเขาบอกว่าเรียนโรงเรียนวัดนะฮะ มีเด็กทั้งเรียนอยู่100คนที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายของชําทําสวนยางพาราน้ําประปาไม่มีใช้ถนนเป็นดินลูกรังภาพความเจริญเดียวก็คือ Tesco Lotus ครับต้องตื่นตี 4 ไปช่วยแม่ปิ้งข้าวเหนียวแล้วก็ไปโรงเรียนสายมากเพราะช่วยขายของจนนาทีสุดท้ายช่วงที่พ่อขับรถเลขขายกับข้าวอ่ะแม่กับเมย์จะนั่งอยู่ท้ายกระบะทุกเย็นเราก็จะนั่งนับแบงค์20แบงค์100กันเมย์เลยไม่ได้อายทำกินแต่ก็ใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยู่เสมอก่อนจะมาทำธุรกิจเปิดร้านขายน้ำช่วงเรียนก็ทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองจนดังในโลกโซเชียลว่างั้นมียอดขายสูงก่อนจะเลิกธุรกิจส่วนนั้นแล้วก็ลุยตลาดอาหารเสริมกลายเป็นแบรนด์ปัจจุบันนี้ฮะค่ะส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคุณเมย์พรีมายานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสวยแล้วก็รวยเวอร์เลยนะคะเพราะเธอนั้นเนี่ยห่มแบรนด์หรูนะคะทั้งตัวตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะแถมยังขนแบรนด์หรูเนี่ยมาทุกแบรนด์เลยนะคะทุกไฮเอนด์แบรนด์เลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรถหรูในครอบครองอยู่หลายคันมักจะมีภาพอวดความเป๊ะปังกับชีวิตสุดหรูให้เห็นตลอดเลยนะคะในโซเชียลมีคนติดตามอยู่ประมาณ 270,000 คนนะคะจะเห็นคุณเมย์เนี่ยไปทั้งดินเนอร์ร้านหรูชื่อดังนั่งเรือชมวิวทริปต่างประเทศก็จะนั่งแบบลักชัวรี่นะคะเพราะจะต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็จะมีเที่ยวแบบชมวิวทิวทัศน์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะคือเอาง่ายดังๆใน TikTok นะเด้อเนาะดังๆมากนานแล้วนะเราเคยเห็นนานแล้วทุกคนเอางี้เป็นคนที่ดารายังมองอ่ะเพราะดังสวยเขาทำดังสวยลักชัวรี่น้องดังเด็กสามทุกสิ่งทุกอย่างคือรันเวย์ครับหัวจดตีนคือรันเวย์พูดได้เลยสามชีวิตของนางคือเป็นชีวิตที่หลายๆคนอ่ะอยากปรารถนาครับถูกต้องป่ะมันก็เลยกลายแบบทุกคนก็ติดตามชีวิตนางเฮ้ยชีวิตน่าสนใจจนวันนี้คนก็โอ้โหแล้วก็ทำให้มีการลงทุนเขาก็เลยบอกว่ามีการลงทุนมากมายเนี่ยยังไงแต่วันนี้เขาก็ไม่ได้โดนจับเรื่องการระดมทุนหรืออะไรนะฮะเขาโดนจับแค่ว่าเขาโฆษณาเกินจริงนั่นแหละนั่นแหละข้อความเป็นนำข้อความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นคือหลักๆที่โดนศาลจับนะหน่อยจับนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D